เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีกันค่ะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะหมู่บ้านชายเขาที่ถูกขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเนี่ยซึ่งติดอยู่กับหุบเขาป่าตากป่าดึกดำบรรพ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจังหวัดอุทัยธานีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศให้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่บ้านชายเขาหมู่ที่3ตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีถูกขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยติดกับป่าหุบป่าตาดดึกป่าตาดดึกดำบรรพ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนนะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งเป็นอันซีนและแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานีค่ะพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่รักและชอบธรรมชาติพร้อมที่อากาศเย็นสบาย24องศาค่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังหุบป่าตาดนะครับออกจากพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีไปไม่ไกลครับอยู่ตำบลทุ่งนางงามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีด้านนอกเนี่ยใครเคยไปที่บ้านมุงเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกฟีลลิ่งนั้นเลยครับจะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนแต่หุบป่าตาดที่เป็นดึกดำบรรพ์เพราะว่าจะมีใจกลางภูเขาที่ถล่มลงไปและด้านในนั้นเนี่ยเขาจะรักษาสภาพแวดล้อมท่านผู้ชมดูภาพไปนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังด้านในเนี่ยจะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นดึกดำบรรพ์อยู่สภาวะแวดล้อมด้านในเนี่ยยังเป็นแบบดึกดำบรรพ์อยู่สามารถศึกษาด้านธรณีวิทยาได้เป็นอย่างดีว่าย้อนกลับไปหลายล้านปีนะครับซึ่งอากาศที่นี่เองก็เฉลี่ยอย่างที่คุณอันดาลิกได้ทราบ23 24แต่ช่วงนี้ปลายปีนี่ก็คงจะได้เห็นว่า15ถึง17นะครับนอกจากที่แก่นมะกรูดบ้านไร่อีกที่หนึ่งที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่านผู้ชมได้ไปกางเต็นท์ได้หลายสถานประกอบการครับเริ่มเปิดให้บริการกันมากมายนะครับบริเวณที่บ้านหุบป่าตาดถ้าใครอยากจะไปเที่ยวเดินทางไปได้ที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับ